รู้เนี่ยก็คือเรื่องของตัวการ์ดบอสของ2รูทำยังไงทำไมถึงมีท้าได้ยังไงมายังไง2รูถามกันมาเยอะอ่ะเดี๋ยวพาไปดูกล่าวโดยสรุปเลยเอาสรุปไปก่อนแล้วกันนะครับก็คือ MVP เนี่ยตั้งแต่มายาขึ้นไปมินิตั้งแต่คิงดาโมขึ้นไปดันเจี้ยนรายวันดันเจี้ยนรายวันคือดันเจี้ยนสแตนพวกที่เพื่อนๆไปลง3รอบต่อวันน่ะตั้งแต่แดคูล่าขึ้นไปนะครับส่วนของฟ้าของขาวตั้งแต่80ขึ้นไปที่จะมี2รูไม่ต้องทำอะไรนะเพื่อนๆไม่ต้องทำอะไรถ้าเป็นของที่ผมบอกเมื่อกี้จะมี2รูเลยโดยอัตโนมัตินะครับไม่ต้องไปทำอะไรเพิ่มเติมไม่ต้องไปจ่อไปเจอไปเจอะไรนะครับมีเลย2รูอย่างเช่นตัวแหวนกบตัวนี้เห็นไหมมี2รูเลยดราก้อนไฟลิงมีกี่รูรูเดียวเพราะว่าคิงดาโมขึ้นไปนะจบนะเปิดให้ดูแต่อันเนี้ยไต้หวันน่ะไต้หวันน่ะ MVP อ่ะคือล็อกฮีโร่มันจะอยู่สูงกว่ามายาแต่เซิร์ฟซีเราอ่ะมายาจะอยู่สูงกว่าล็อกฮีโร่จะอยู่ก่อนล็อกฮีโร่ผมเลยบอกว่ามายาขึ้นไปคือตั้งแต่มายาขึ้นไปก็คือตั้งแต่มายาล็อกฮีโร่ฟาโรล็อกลอร์ดด็อปเปอร์อามอนลาทาโมเดอร์มอร์ล็อกเนี่ย2รูหมดที่ดรอปจากบอสพวกนี้โอเคนะจะได้จบเรื่อง2รูนะครับแล้วเดี๋ยวผมอัพคลิปให้เกี่ยวกับไต้หวันเพื่อนๆจะได้ไปแพนได้ส่วนหมวกของคาเคนมีรูเดียวอ่ะเปิดให้ดู2รูเทียร่าเห็นไหม2รูฉะนั้นก็ไปหยิบจองๆกันก่อนนะถ้าเพื่อนๆเตรียมตัวเห็นแล้วรู้แล้วอะไรเงี้ยนะเพราะมันมาแน่แหละนะแล้วก็ต่อไปมินิผมบอกว่าคิงดาเมโกติ้งมีรูเดียวโกสบานาน่ามีรูเดียวคิงดาโมขึ้นไป2รูกอปเตอร์แพตเตอร์2รูกบ2รูเดวิลลิง2รูแองเจลลิง2รูเวกาบอน2รูดาร์คพีท2รูคิเมร่า2รูตามนั้นมิสเตอร์สเตเนอะไรเนี่ยดาบ2รูดันเจียนรายวันมีเหมือนกันดันเจียนรายวันที่ผมบอกไปเมื่อกี้คือแดคูล่าขึ้นไปก็คือตั้งแต่อะไรแดคูล่าดาร์คลอร์ดแล้วก็ตัวนี้แพท100โอดุกยังไม่มานะในเซิร์ฟ4ฉะนั้นในเซิร์ฟ4เราจะมีแค่ดาร์คลอร์ดกับแดคที่มี2รูก็คือบาดแบก2รูนะครับแดคูล่าก็คือไอ้เนี่ยไอ้หมวกดาร์คฮาโร่2รูนะครับส่วนสตูปรูเดียวมูนไลท์รูเดียวโอซิลิสรูเดียวจบแล้วก็อีกเรื่องที่น่ารู้นะครับบาโฟเมตดันเจียน15คนนะครับไม่ต้องไปซีเรียสใส่เพื่อสวยอย่างเดียวพอสเตตัสที่มันบวกดูดีนั่นน่ะก็ดูดีเซิร์ฟซีใส่ก่อนก็หล่อก่อนเท่ก่อนก็ได้นะครับแต่มันเท่เอาไว้เป็นแฟชั่นแต่สเตตัสข้างในเนี่ยในอนาคตถ้าเป็นสัวเจ้าหรือพระเจ้าเนี่ยแกคงไม่ใช้หรอกแกคงเอาใส่แบบเท่ๆถ้าจะได้นะพวกบาโฟเมตทำไมเพราะว่าไอ้ดันเจียน15คนมีรูเดียวมีรูเดียวนะฉะนั้นใส่ไปไม่ได้ใช้จริงนะครับมีรูเดียวสู้2รูไม่ได้แน่นอนนะครับต่อให้สเตตัสมันเนี่ยบวกไฟดันดาเมจโบนัส 3% เนี่ยสู้2รูไม่ได้ใบหน้าบาโฟเมตรูเดียวปากบาโฟเมตรูเดียวจบเรื่องที่น่ารู้แล้วก็ไม่น่ารู้ด้วยก็ได้อ่ะมีอะไรอีกอาวุธเหมือนกันน่ะอาวุธกับประดับเหมือนกันเลยนะที่ผมพูดไปเมื่อกี้ก็คือรวมกับอาวุธประดับด้วยนะครับก็คือส่วนคอสตูมใช่เมื่อกี้ผมพูดแค่ส่วนหัวใช่ไหมที่มี2รูทำไมผมพูดแค่ส่วนหัวเพราะว่าผมจะได้พูดแค่2รูไงเพราะอาวุธเนี่ยมันมีทั้ง3รูทั้ง5รูทั้งอะไรต่อไปอะไรฉะนั้นมันเหมือนกันนะครับก็คือมายาขึ้นไปก็จะมี5รูก็คือของตั้งแต่มายาขึ้นไปอ่ะจบเลยเพื่อนๆมันจะมี5รูถ้าเป็น2มือถ้ามือเดียวจะมี3รูกับ2รูโล่ถูกไหมโล่2รูอ่ะจบนะแล้วของฟ้าของขาวแล้วพี่ของขาวที่จะมี2รูขึ้นไปคือ80 5รูของฟ้าก็มีได้เช่นกัน80ขึ้นไปจบเลยคือ80บทอะจบนะฮะเนี่ยจะมีรูเพิ่มมีรูเพิ่มมีรูเพิ่ม5รู5รู5รูอะไรอย่างเงี้ยจบนะ80ฟ้าจบไปอีก1เมอร์ฟี่กับวาคิลี่อะรูเดียวครับมีรูเดียวรูเดียวอะไรมี2รูในนี้แบบไม่ต้องอัพขั้นโอดินครับโอดินมี2รูเลยโอดินคืออะไรโอดินคือชุด
ที่อยู่ในร้อยชั้นครับมี2รูแล้วเพื่อนๆรู้หรือยังว่าทำไมร้อยชั้นมันถึงยากขึ้นไม่ต้องอัพค่ายไม่ต้องปรับแต่งมาถึงมี2รูเลยสำหรับโอดินแล้วในไต้หวันคนพวกต่านอะไรเนี่ยจะใช้โอดินกันเยอะทีนี้ไปดูปรับแต่งเอาของทองก่อนของทองครับมี2รูได้ครับประดับเด็กอินสเต็งไปต่อครับไปต่อได้มันไม่ต้องไปกังวลนะแต่รูเดียวใช่ไหมขั้นที่2ครับ2รูฉะนั้นอินเด็กสเต็งวิดอะไรพวกเนี้ยที่เพื่อนๆใช้ของทองอยู่อะไปเต็มตัวอัพขึ้นก่อนเลยก็ได้นะประดับเด็กก็เช่นกันขั้นที่2ปรับแต่ง2ขั้นถึงจะมี2รูนะครับก็ใช้อะไรบ้างอ่ะเนี่ยใช้ทอง30ก้อนอ่ะเหรียญมินิผมว่าไม่เท่าไหร่ไม่แพงเนาะ270เหรียญเหรียญละ 2-300 บาทนะครับฉะนั้นเนี่ยเดี๋ยวพอมาจริงเนี่ยเดี๋ยวพอปรับแต่งกันรัวๆเนี่ยโอ้โหไม่รู้เหมือนกันนะอันนี้ทอง30ก้อนเนี่ยก็เท่าไหร่แล้ว30 20,000 ก็เท่าไหร่ 600,000 ป่ะเนี่ยแค่อัพขั้นชิ้นเดียวเนี่ย800,000แล้วก็อันนี้60ก้อนขั้นที่2ก็นั่นแหละเท่าไหร่อ่ะปวดตับเลยแพงจัดใช้ของทองตอนแรกว่าตีบวกแพงแล้วใช้ของทองทำไมของทองได้มาก็มีปัญหาในการตีบวกตอนนี้มีปัญหาเพิ่มเติมเข้าไปอีกของทองพวกประดับนะฮะตอนแรกว่าประดับมันตีง่ายเนาะไม่น่าจะยากเท่าไหร่ส่วนของทองของประดับตอนนี้มีปัญหาอย่างนึงเข้ามาแล้วของทองนะไม่ใช่แค่การตีบวกแล้วตอนนี้ครับโอ้อัพขั้นอีกครับแม่ปวดตับจริงๆนะสารพัดเลยนะพอแพทร้อยมาแล้วก็ต่อไปอัพขั้นของขาวของขาวมันจะต้องปรับแต่งให้เป็นเลเวล80อ่ะอันนี้ถ้าเป็นของขาว25ของขาว25มันก็ต้องปรับแต่งกี่ขั้น1ขั้นเป็น40 2ขั้นเป็น50 3ขั้นเป็น60 4ขั้นเป็น70ถูกป่ะ5ขั้นถึงจะเป็น80ฉะนั้นถ้าของขาวเลเวล25คือดันแมงทองต้องปรับแต่งขั้นที่5ถึงจะมี3รู5รูอะไรก็ว่ากันไปถูกมั้ยถ้าเรารู้ว่าคือ80ขึ้นไปอ่ะก็นี่5รูเอ้ย2รู3รู5รูแหละรูเพิ่มเรียกว่ารูเพิ่มแล้วกันส่วนของม่วงก็คือเสื้อผ้าโอดินรู้แล้วไม่ต้องปรับแต่งได้เลย2รูทีนี้วาคิลี่กับเมอร์ฟี่2ขั้นครับก็ขั้นที่1ยังมีรูเดียวอยู่ขั้นที่2ถึงจะมี2รูประมาณนั้นถ้าชอบคลิปนี้กดไลค์ถ้าใช่กดแชร์ฝากติดตามและกดกระดิ่งด้วยที่ทิกและทิกขาดไม่ได้ผู้สนับสนุนเบื้องหลังทุกคนที่ให้ผมได้ทำคอนเทนต์ในทุกวันนี้ขอบคุณครับผม